สวัสดีค่ะพบกับรายการนะฮะเก้งเหลียวหลังค่ะแต่วันนี้จะบอกเลยนะฮะว่าทำไมคะเปลี่ยนไปดีใจมีเสียงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือเนี่ยชื่อแพนด้าเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าพูดไม่ได้มาตอนเทปแรกกล่องเสียงเขาพังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พาเขาไปรักษาหมอแล้วเขาเริ่มพูดได้จนวันนี้เขาเริ่มพูดได้ชัดแล้วตอนแรกพูดไม่ได้พูดยังไงนะเอาวิธีสองมาฮาซาอีไออาแล้ววิธีสามวิธีสามชัดแล้วค่ะรู้สึกดีใจต้องขอบคุณบารมีแม่นอนนะคะทำให้หนูมีเสียงได้เอาอย่างนี้กว่ารายการแก้วเรื่องหลังเราสามารถติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลากี่โมงแม่ทุกวันศุกร์นะฮะเวลา4 ทุ่มนะฮะถึง5 ทุ่มครึ่งจะบอกว่าพิเศษแล้วพิเศษแล้วนะเขาเพิ่มรายการเราเพราะมันแต้มจริงเป็นชั่วโมงครึ่งเป็นชั่วโมงครึ่งเลยนะฮะเรามาบอกช่องทางการรับชมก่อนของเราดีกว่านะฮะ www นะฮะ channel8thailand.com นะฮะโลกูทีวีทุกรุ่นนะฮะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเลยนะฮะโดยสมัครฟงสมัครโฟนโหลดได้เลยนะครับโดยไม่ว่าจะเป็น Android หรือ Apple ถูกต้องพิมพ์คำว่า channel 8นะฮะสัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงค่ะแล้วก็สายสดนะคะสามารถโทรเข้ามาได้วันนี้เราบอกเลยว่าสามารถโทรได้ทั้ง2สายเลยนะคะที่เบอร์029423319และ029423498ค่ะหรือว่าจะเป็นสายทั่วโลกเพราะว่ารายการเราสามารถดูได้รับชมได้ทั่วโลกที่18006945145ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่สำหรับคนที่ไม่อาจจะอยู่บนท้องถนนอาจจะแบบว่าทำธุรกิจวุ่นวายอยู่สามารถรับชมผ่านไลฟ์สดใน Facebook นะคะโดยพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand ค่ะใช่แล้วนะฮะดาวอังคารโลกหน้าโลกไหนก็ดูเราได้หมดเลยแต่ทุกวันนี้ไฮเทคโนโลยีช่วงแรกแม่ช่วงของเราเป็นช่วงเก้งดราม่าเก้งดราม่าพูดไปก่อนเดี๋ยวขอแชร์ก่อนได้เก้งดราม่านะคะตอนนี้มีคนเข้ามาดูหรือยังเอ่ยถ้ามีคนเข้ามาแล้วสามารถโทรมาปรึกษาเรื่องความรักกับคุณแม่นอนรอได้นะคะที่เบอร์029423319กับ029423498โทรเข้ามานะคะพี่โบกัสยังบอกว่ายังจะจ่ายให้อยู่200โบกัสไปไหนอ่ะพี่โบกัสไปเที่ยวต่างประเทศประเทศอะไรลูกฮ่องกงค่ะเออพี่น่าเห็นโบกัสเขาโพสต์นะครับโพสต์ขึ้นเฟซอ่ะใช่แม่ไม่รู้เขาโพสต์ว่า โอเลี้ยงข้าวผัดมันคืออะไรอ่ะลูกไม่จริงๆอ่ะวันนี้นางไปทำพิธีเกี่ยวกับการทำบุญอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับแป๊กงเราบาปกันทั้งคู่แม่นางเอาของฝากอยู่ก็คือนางจะไปแก้กรรมให้คนพิการเขาเป็นคนบุญสูงแล้วเขาก็ได้สามีดีอ๋อเหรอใช่ความรักนางเลยไม่มีปัญหาจะบอกเลยนะว่าตอนนี้โบกัสเดินทางสายบุญนะฮะแล้วจะบอกเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างนะสิ่งที่โบกัสทำมานะก็จะมาบอกบุญนะฮะแล้วก็เอาบุญมาฝากทุกคนนะในรายการเก้งเหลียวหลังของเราด้วยเลยนะครับใช่ค่ะเก้งดราม่ามีอะไรบ้างเก้งดราม่าวันนี้ขอสายเลยค่ะพี่โบกัสจ่าย200ค่ะใครโทรเข้ามาโฟนอินจ่าย200ใครโทรเข้ามาโฟนอินนะฮะจ่าย200นะฮะรับเงินที่โบกัสที่อาทิตย์หน้าเลยนะใช่ค่ะเราแจกทุกอาทิตย์นะคะแต่รับเงินที่โบกัสนะคะจะบอกเรื่องของความรักเรื่องของดราม่าอาทิตย์ที่แล้วหนูยังไม่เคลียร์เลยพี่ว่าหนูอยากรู้มากเลยว่าภาคต่อจะเป็นยังไงเพราะว่าที่บอกว่าจำได้ไหมแม่ที่เขาโทรมาว่า3คนเป็นผัวเมียสามคนผีมูอ่ะคืออย่างนี้มีคนหนึ่งเขาบอกว่าคือเขาเป็นแฟนกันเขาไปเดินทางไปที่ไปสวนใช่ไหมใช่แล้วก็ไปเจอกันแล้วไปเจอผู้ชายอีกคนนึงใช่แล้วสองคนผีมัวเนี่ยเขาก็ชอบคนนี้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วต่อหลังเขาตกลงคบกัน3คนใช่เขาก็เลยมาถามว่าสิ่งที่ถูกต้องมันดีไหมถูกต้องหนูมีความรู้สึกว่ามันต้องเกิดเมคเซนส์อย่างหนึ่งเขาถึงติ้งโทรเข้ามาปรึกษาเราคนเราอ่ะถ้ามันไม่มีปัญหามันจะไม่คิดจะปรึกษาใครแต่ถ้าคุณมีปัญหานิดนึงมันก็เรียกว่าปัญหาเพราะฉะนั้นทางที่ดีสุดควรจะรีบคุยกันและแก้ปัญหานั้นให้ดีที่สุดแต่สิ่งที่สุดนะเราถามใจตัวเองก่อนดีกว่าเอาง่ายๆใกล้ๆถ้าเป็นลูกรับได้ไหมเอาตรงเดี๋ยวขออ่านดีใจที่ชัดขึ้นเราคนฟังก็รู้สึกดีอาจจะบอกว่าถ้าตรงๆหนูเชื่ออย่างนี้ความรักมันเป็นเรื่องของคน2คนถ้ามันมีบุคคลที่3ขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะไม่ใช่ความรักมันจะเรียกว่าเป็นความโรคความใครถูกต้องค่ะแม่อย่างที่ว่าแม่บอกว่าแม่อะไรนะที่เขาขอคบกับแม่น่ะเรื่องของแม่น่ะหนูก็มีความรู้สึกว่าโอ้ผู้ชายคนนั้นเพอร์เฟคมากเลยที่เขาจะเลือกอยู่กับแม่แต่อันนี้มันเหมือนว่าเป็นความเห็นแก่ตัวไม่รู้ว่าด้วยฝ่ายไหนเพราะว่ามันเป็นแบบว่า
ก็นั่นก็จะเอานี่ก็จะเอาถูกต้องอะไรที่เป็นขี้มันจะไม่เรียกว่าความรักความรักคือการเติมเต็มค่ะแม่เออนะเขาเรียกว่าคู่เนาะใช่แม่นะเขาจะเรียกว่าเป็นคู่คู่อ่ะขอโฟนอินหน่อยค่ะ029423498 024923319จ่าย200ค่ะจ่าย200คุณพิมพ์ทาบอกว่าพิธีกรน่ารักทั้งคู่เลยครับดีใจจังตั้งแต่เปิดรายการมามึงจ่าย200เลยให้ใครเขาพิมพ์มาหรือเปล่าฮะอ่าโฟนอินมีไหมคะปรึกษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมีความรักความทุกข์ความสุขหรือมีประสบการณ์ในอดีตนะคะสามารถมาแชร์ให้กับพวกเราได้วันนี้นะคะหรือว่าอยากจะด่าใครนะฮะใครไม่ชอบใครด่าใครไม่ต้องบอกชื่อก็ได้นะฮะโทรมาด่าได้เลยนะฮะหรือไม่ว่าไม่ชอบเราสองคนก็ด่าอีแพนด้าได้เลยนะฮะใช่หรือว่าเกลียดหนูอย่างเงี้ยหรือว่าคุณกำลังเครียดอยู่คุณโทรมาเลยค่ะโทรมาปรึกษาเราเราเป็นที่ระบายใช่คุณอยากจะอีดอไม่ใช่ดีออกน้องพี่ขอจ่ายน้องนี่รังสีน้องรังสีนะฮะรังสีบอกว่าแพนด้าที่มาที่แล้วแพนด้าคลางชื่อรังสีทีซีอะคลางรังสีโซฟาเขาจะพังไหมแต่โซฟาเขาดีต้องขอบคุณโซฟาด้วยต้องขอบคุณโซฟากัตโต้นะฮะใช่อะไรนะเพอร์เฟกต์เฟอร์ถูกต้องหนูมีความรู้สึกว่าเป็นอะไรที่รับน้ำหนักหนูได้น้ำหนัก150แค่นี้รองรับได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะถูกต้องค่ะแม่ต้องขอบคุณโซฟาจริงๆนะคะเอาอย่างนี้แม่ถามเล่นๆดีกว่าว่าเราเคยมีความรักไหมมีแหละทำไมความรักของหนูเป็นยังไงแล้วแม่ฟังเลยมันก็ไม่หนูอ่ะพอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแม่เล่าให้ฟังหมดแล้วว่าความรักของเราคืออะไรโบกาก็เล่าให้เรียบร้อยให้เรียบฟังแล้วความรักของลูกคืออะไรมีใครอยากฟังเรื่องของแพนด้าไหมอ่ะไม่มีใครอยากฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็ได้เล่ามาเรื่องของเรื่องก็คือว่ามันเป็นความห่วงใยปนกับความผิดที่แบบว่าความคิดผิดๆต้องโทษช่อง3ทำไมอ่ะเขาทำหนังเรื่องแอบรักออนไลน์มาแล้วไงต่อลูกเล่ามาแล้วก็หนึ่งว่าตัวเองเป็นแอนทองไงแล้วก็เลยสร้างแอดเขาอีกแอดเขานึงเพื่อไปคุยกับน้องคนนึงแล้วซึ่งคนนั้นเป็นเก้งแล้วพอทีนี้เราแล้วแอดเขานั้นเป็นรูปเราเลยหรือเปล่าไม่รูปคนอื่นกูว่าแล้วต่อแล้วเอาหนูเป็นแก้หนูเป็นกระเทยหนูก็ไม่กล้าคุยกับแก้งในรูปนั้นหนูใช้โปรไฟล์เป็นรูปผู้ชายเลยใช่ค่ะเป็นผู้ชายที่หล่อเหลามากแล้วคุยกับเขาแล้วเขาเป็นไงตอนแรกตอบรับดีไหมก็เขาก็คุยแล้วก็โอเคคุยกันมาแม่หนูจะบอกว่าคุยกันมาเกือบปีแล้วทีนี้คุยไปคุยมาเขาถามว่ามีคนถามว่าเขานัดเจอไหมนัดแต่เราก็เลือกที่จะแบบว่าอ๋อกูอยู่ต่างประเทศอ๋อกูไปนู่นนี่นั่นอ้างไปเรื่อยจนมันมีอยู่วันนึงก็คือโป๊แตกเพราะว่าเราไปกินเหล้ากับน้องคนที่เราชอบแล้วทีนี้เราดันเอาโทรศัพท์ไปไว้กับเขาแล้วเขาก็ดูแล้วมันก็เลยโป๊แตกแต่รู้ไหมว่าอยากให้ทุกคนอ่ะโฟกัสที่เหตุผลว่าทำไมหนูถึงต้องทำแบบนี้เพราะหนูคิดว่าคือตอนนั้นยอมรับว่าเป็นเด็กว่าเกย์ก็ต้องคู่กับเกย์กระเทยต้องคู่กับผู้ชายผู้ชายคู่กับผู้หญิงผู้หญิงก็ดีก็ต้องคู่กับทอมอะไรอย่างนี้แต่พอเราเมื่อโตขึ้นมาถึงจุดตอนนี้นะแม่หนูเข้าใจแล้วว่าความรักมันไม่จำกัดจริงๆความรักไม่จำกัดเพศจริงๆเลยนะจะบอกเลยนะความรักเป็นสิ่งสวยงามสมัยก่อนแล้วเขาจะแบ่งเป็นเกย์คิงเกย์ควีนรุ่นแม่นะเขาจะแบ่งว่าอันไหนลูกอันไหนรักในสมัยนี้นะทุกอย่างนะเซ็กคือการเขาเรียกคือการแลกเปลี่ยนเซ็กคือความสุขของคน2คนเพราะฉะนั้นการที่คนเรามีเซ็กหรือการที่คนเราชอบกันเนี่ยมันไม่จำเป็นหรอกนะฮะว่าคนคนนั้นจะเป็นเพศไหนถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่พูดเนี่ยก็คือหมายความว่าหนูก็สามารถที่จะมีแฟนเป็นเกย์ได้ใช่พอเราโตขึ้นมาเราสังคมมันเริ่มเปิดขึ้นหนูอ่ะก็อายุอานาปานี้ในสมัยนั้นนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นไปตามหลักอย่างนี้แต่หนูอ่ะเกิดมาทั้งชีวิตแม่หนูไม่กล้ามีความรักพอตอนนั้นน่ะหนูมีความรู้สึกว่าหนูเอาปมด้อยของหนูในความอัปลักษณ์อดสู่ของเราเนี่ยไม่กล้าคบใครได้แต่แอบรักนู่นนี่นั่นไปเรื่อยเปื่อยจนพอเราโตขึ้นมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่จริงๆแล้วมันไม่จริงนะเราอย่าเอาปมด้อยของเรามาทำให้ชีวิตของเราพังพินาศเพราะจริงๆแล้วนะคนเรานะแม่เชื่อเลยนะว่าคนทุกๆคนมีเสน่ห์หมดนะฮะแพนด้าใส่ชุดสีเกินกับโซฟามากค่ะจะบอกว่าจริงๆชุดเนี้ยไม่ใช่ชุดนะคะเป็นผ้ามาตัดเย็บเองอยากจะมาอวดความเป็นดีไซเนอร์ของตัวเองซึ่งเป็นตอนเด็กๆมีความฝันว่าอยากเป็นดีไซเนอร์แล้วอยากเป็นดีไซเนอร์นะฮะชุดอะดูเด้เออวิห่ำอะไรใหญ่ขนาดนั้นหมุนตัว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 เห็นไหมเออีดับหมุนไม่หมุนลมมาทับกูเนี่ยนะพังนะบอกไงไม่จะบอกว่าแต่หนูอยากตอนนี้อ่ะอีกท็อปซีเคนหนึ่งที่หนูอยากจะพูดกับแม่และแชร์ความเห็นกันคิดยังไงกับการที่กระเทยทุกวันนี้กลับใจกลายเป็นชายแล้วแต่งเป็นเก้งเพราะทุกวันนี้ส่วนใหญ่อะเอาใหม่ดิกระเทยกลับใจกลายเป็นชายกระเทยเอาใช้คำว่าตุ๊ดดีกว่าเพราะว่ากระเทยเขาจะเป็นที่แต่งหญิงตอนตุ๊ดเป็นตุ๊ดแล้วก็กลับใจกลายเป็นชายแต่งหญิงเฮ้ยแต่ง
กลับใจกลายเป็นชายแต่งเป็นเก้งเออคือตุ๊ดพระทัพนั้นกลับกลายเป็นชายแต่งเป็นเก้งใช่กูไงเขาแต่ก่อนแม่แต่งหญิงเหรอไม่ใช่แต่งหญิงสมัยก่อนตอนเรียนนี้พูดตรงๆเลยนะฮะคุณแม่เรียนอ่ะสมัยก่อนคือมันเป็นรุ่นกระเทยกับตุ๊ดเข้าใจป่ะเราไม่มีคำว่าเกย์ไม่มีคำว่าอะไรยังไงสมัยก่อนจะมีตุ๊ดมีกระเทยมีอีแอบเราก็อยู่ในพาร์ทของคำว่าเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยจนสุดท้ายเนี่ยพอเราโตขึ้นมาเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยคือเรายังไม่เหมาะตรงสิ่งนั้นในการที่เราจะต้องเป็นผู้หญิงเต็มตัวแต่แม่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมันอยู่ที่รสนิยมของคนเรามากกว่านะฮะแล้วจะบอกเลยนะฮะว่าช่วงหน้าเราพูดถึงเรื่องของตรงนี้แล้วใช่มั้ย ช่วงหน้านะเราจะมีแบบว่าหนุ่มรูปหล่อเลยนะหนุ่มรูปหล่อเนี่ยจะมาหาความรักหนุ่มคนนี้เป็นคนที่หล่อมากและเป็นคนที่สดมากเรามีคลิปของเขาเราเปิดคลิปให้เขาดูดีกว่ามั้ยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจอเปิดคลิปมั้ยฮะเดี๋ยวมีโฟนอีหรอคุณแม่คะหนูหลงรักผู้ชายคนหนึ่งเราคุยกันเมื่อตามเราไม่เห็นว่าคุณแม่คะหนูหลงรักผู้ชายคนหนึ่งเราคุยกันเมื่อจะดีแต่นานเป็นลับเฉยหนูงงคือตอนแรกคิดว่าเป็นลุกเออคุยไปคุยมาเป็นลับนะฮะพี่มหาพี่ทัศนีด้วยนะคะมาทักทายด้วยนะคะพี่มหาพี่ทัศนีพี่มหากับพี่ทัศนีค่ะอ่ะหนูก็จะขอแชร์ไปเรื่อยๆนะฮะก็ตอนนี้จะบอกเลยนะครับว่าช่วงหน้านะคะช่วงจิกเก้นะคะเป็นน้องคนนึงนะฮะหล่อมากเลยนะฮะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสามารถมากทำมีกิจการส่วนตัวนะฮะและแบบว่าคือพูดง่ายๆเนี่ยค่ะแม่ยังชอบเลยอ่ะแต่แม่เป็นไรเราเปิดโอกาสให้กับแม่ชอบทุกคนอีดอร์ เดี๋ยวจะบอกคนนี้ก่อนคิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราบอกคนนึงคนนี้ก่อนว่าหลงรักเขาจะบอกว่าหลงรักได้ลูกแต่ถ้าในเมื่อว่าหนูคิดว่ามันสเปคมันไม่ใช่หนูก็อย่าเพิ่งไปตัดความเป็นเยื่อเป็นใยกับเขาเราเป็นเพื่อนกันได้ใช่เป็นเพื่อนแล้วก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกันได้ดูแพนด้าเป็นตัวอย่างเดี๋ยววันหลังแม่จะมาเฉลยว่าคนนั้นเป็นใครตอนนี้คลิปพร้อมแล้วเปิดคลิปดูดีกว่านะว่าช่วงหน้าพบกับน้องเบนซ์เลยนะเปิดคลิปน้องเบนซ์ดูดีกว่านะครับสวัสดีครับเบนวิทยพรมีสีพองนะครับอายุ27ปีครับตอนนี้ประกอบธุรกิจส่วนตัวครับผมสถานภาพตอนนี้โสดครับถ้าจะถามว่าเบนเป็นแบบไหนไม่เป็นรู้ครับผมจะชอบผู้ชายสมัยนี้ไม่ต้องถามหรอกว่าเขามีแฟนหรือยังให้ถามดีกว่าว่าเขาเป็นเกย์หรือเปล่าดีที่สุดครับวิ่งหล่อแม่เป็นยังไงเห็นแล้วอยากเสียเลยบอกแล้วนี่อีเนี่ยเพนด้าเนี่ยเขาเป็นคนที่นิสัยอย่างนึงคืออะไรป่ะเป็นคนชอบเก้งไม่เพียงอย่างเงี้ยเลาะชอบไหมหล่อไหมชอบไหมโอ้ยเก้งอ่ะชอบอย่างนึงตรงที่ว่าเขาสะอาดแล้วเขารู้จักตัวปกเหรอ ยังไงพูดยังไงงงทำไมอ่ะเก้งเขาเป็นคนที่สะอาดแล้วเขาดูแลตัวเองแต่ถามว่าผู้ชายดูแลไหมก็ดูแลแต่หนูชอบนะเวลามีอะไรกับผู้ชายตอนที่ว่าเขาเล่นกีฬามาใหม่ๆแม่โอ้ถ้าผู้ชายเล่นกีฬาใหม่ๆเดี๋ยวดูตอนพาร์ท2อันเนี้ยมาใหม่ๆเลยทำไมวันนี้มันครบเครื่องจริงรายการเราเครื่องหมดเลยทั้งรถมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะได้หมดเลยได้ทั้งเก้งได้ทั้งแบบผู้ชายหล่อๆเลยนะถึงบอกเลยว่าเดี๋ยวช่วงหน้าชอบพี่น็อตครับขอบคุณมากครับนะฮะไม่มีใครชอบหนูเลยอ่ะเราบอกว่าวันนี้แม่ไปขุดมาเราสามารถถามเขาได้เลยใช่ไหมแม่ถามได้หมดเลยว่าน้องเบนเป็นยังไงเขาชอบท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยอู้ถามเขาได้เลยนะอุ้ยสุดรสหนูชอบถามเขาเลยครับคือวันนี้คือเขาเปิดโอกาสให้กับในการเกี้ยงเหลียวหลังเลยเปิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยใครอยากรู้ใครอยากทราบอะไรนะฮะหรือใครอยากจะทักทายหรือว่าอนาคตข้างหน้านะฮะเราอาจจะเป็นแฟนกันได้และที่สำคัญในช่วงหน้านะคะเราสามารถโทรโฟนอินเข้ามาได้มาคุยกับเขาที่เบอร์029423319กับ029423498โทรมานะคะคุณขาถ้าอยากคุยกับพี่เบนซ์ของเรานะคะโอเคช่วงนี้เราต้องขอตัวไปก่อนนะพบกันค่ะช่วงหน้านะฮะช่วงจิกเก้งครับแล้วเจอกันนะช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวมาจิกเก้งกันค่ะคุณขาเหลียวหลังคนไม่ทันหรือไม่เที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานแวะไปเที่ยว
นาเนียเมื่อวานเที่ยวภาคตะวันออกเที่ยวไทยมีกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเท่าไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานแวะไปเที่ยวใต้เซอร์ไพรส์ใจหายอุ้ยตายตายทุนเที่ยวไทยน้ำลานนะง่ายไปแล้วตายแล้วเข้าแล้วก็ไม่บอกดูสิอายตังอายจุงต้องขอกราบประธานโทษของแฟนรายการนิดนึงนะคะกำลังแบบเมาบอลแขกรับเชิญมาแล้วตายแล้วคุณขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 จะบอกนะฮะนะนี่คือน้องเบนนะฮะขออยากให้น้องเบนแนะนำตัวเองก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับเบนวิภามีสีทองนะครับอายุ27ปีครับผมตอนนี้น้องเบนทำงานอะไรบ้างครับตอนนี้ประกอบธุรกิจส่วนตัวครับผมเป็นเจ้าของร้านอาหารครับโอ้โหเจ้าของร้านอาหารที่ไหนแถวไหนลูกอยู่ที่ตึก AS ครับสามารถมีกินฟรีให้กับพิธีกรมั้งไหมคะได้เลยครับมีให้ได้ยกเว้นมือไปถือแจงนอกจากกินอาหารแล้วกินพี่เบนได้หรือเปล่าคะหนูหุ้นเลยอันนี้ต้องหลังไมค์ครับตอนนี้นะฮะเราเปิดสายนะฮะ02นะฮะ942-3498นะฮะในช่วงจิกเก้งนะฮะอยากให้ทุกคนนะช่วยโทรมานะครับแล้วก็มาพูดคุยกับน้องเบนนะฮะว่าอยากรู้ว่าน้องเบนเป็นยังไงอะไรยังไงแบบชีวิตส่วนตัวเป็นยังไงชอบไลฟ์สไตล์ของน้องเบนเป็นยังไงนะฮะเราเปิดสายแล้วนะใครที่โทรเข้ามานะฮะโทรมาแล้วไม่ติดนะฮะโทรย้ำๆนะฮะว่าตอนนี้แบบว่าสายไหม้มากเลยนะฮะยังไงก็อยากให้ทุกคนได้โทรมาแล้วกันนะครับสวัสดีนะคะคนที่ดูอยู่ในทางไลฟ์สดด้วยเขาบอกพี่เบนหล่อมากพี่เบนน่ารักมากขอบคุณครับอุ้ยแม่ตอนนี้คนในไลฟ์สดแน่นมากมีการบ่นเราด้วยเขาบอกว่าแขกรับเชิญหน้าหวานมากโอ้โหหวานก็ดูสีนั่งกับใครล่ะน่าหนูอาต้องยอมเลยพี่เบนอย่างนี้ดีกว่าถามนิดนึงว่าเป็นคนที่มีทัศนคติในเรื่องความรักยังไงเออก็มองว่าความรักมันไม่จำกัดเพศอะครับทุกวันนี้คือลุกยังสามารถคบกับลุกได้เลยมันไม่จำเป็นที่ว่าลุกกับรับหรือว่าโบสคือบางครั้งอะโบสอ่ะมันก็เป็นได้ทั้งลุกทั้งรับใช่ไหมครับแต่อยู่ที่ว่าเราถูกชะตากับใครอย่างเงี้ยบางครั้งโบสเขาเป็นเขาถนัดรับใช่ไหมครับแต่คือเขาไปเจอคนที่รับที่น่ารักและถูกชะตาด้วยอย่างเงี้ยถ้าจะพบกันได้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์อย่างเดียวครับจริงๆผมมองว่าเรื่องชะตามันคือการที่คุยแล้วมันคลิกแล้วมันรู้ใช่ลงตัวกันสำหรับคนที่ชมพี่เบนในไลฟ์สดเยอะๆนะคะโทรเข้ามาเถอะค่ะเข้ามาคุยกับพี่เบนนะคะตอนนี้เราอยู่ในช่วงจิกเกงสามารถโทรเข้ามาจิกพี่เขาได้เลยในเมื่อเขามาถึงตรงนี้แล้วพอไม่คุณผู้ชมสามารถจิกเขาแล้วคุณโทรมาเถอะค่ะถามน้องเบนนิดนึงว่าน้องเบนเนี่ยมีแฟนเนี่ยคนแฟนคนล่าสุดล่าสุดดีกว่าเราไม่บอกว่าอะไรยังไงตอนนั้นคบกันมานานหรือยัง3ปีครับผมเขาเป็นลูกเป็นลับฮะเป็นลับครับเป็นลับแล้วก็เราจะถามดีมากว่าเลิกกันเพราะอะไรที่เราอยากรู้เรื่องของเอาตั้งแต่แรกเดี๋ยวเป็นเล่าตั้งแต่แรกก่อนว่าเจอกันได้ยังไงครับเจอกันคือที่โปรแกรมหนึ่งครับเป็นโปรแกรมหาคู่คือโปรแกรมเกย์ใช่ครับคือตอนแรกอ่ะเราไม่ได้หวังที่จะคบกันด้วยแต่คือเขาทำงานในวงการด้วยผมก็คิดว่าตอนนั้นคงไม่มีสิทธิ์อ่ะคือไปเจอกันปกติอยู่แล้วครับแล้วพอไปเจอปุ๊บคราวนี้มันคลิกถูกชะตากันนะครับแล้วก็เลยคบกันมีอะไรกันครั้งแรกเลยครับแล้วก็คิดว่าตอนแรกคิดว่าแบบพอมีอะไรกันปุ๊บแล้วก็เลิกกันใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นว่าเขาหน้าตาดีอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะคบกันแล้วคราวนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาพร้อมที่จะหยุดแล้วหาธุรกิจอะไรทำไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าเพราะว่าชีวิตเกย์มันไม่แน่นอนเราต้องทำเพราะว่าแก่ไปอ่ะเราไม่สามารถมีลูกที่จะมาเลี้ยงเราได้ใช่ไหมครับเราต้องทำให้ธุรกิจอะเลี้ยงตัวเราเองถูกต้องเป็นความคิดที่ถูกต้องมากๆเลยนะใช่ครับเอางี้ดีกว่าในเมื่อพี่เบนเขาเปิดมาอีกเรื่องหนึ่งว่าโปรแกรมหนูคิดขอถามนิดนึงว่าคิดยังไงกับเครื่องว่าความรักในแอปพลิเคชันใช่ความรักในแอปพลิเคชันมันมีจริงไหมมันเป็นรักจริงไหมหนูกล้าพูดหนูอยู่ในดงมหาวิทยาลัยชื่อดังที่เต็มไปด้วยเก่งที่เยอะที่สุด
ในระดับหนึ่งก็คือเขาจะจีบแกล้งกินกันนู่นนี่นั่นจนมันทำให้รู้สึกว่าเกย์คนหนึ่งนะคะมีเพื่อนสาวของหนูคนหนึ่งเขาบอกว่าความรักในแอปมันไม่มีจริงแต่ในมุมมองของพี่รู้สึกไงกับคำว่าความรักในแอปพลิเคชันความรักในแอปพลิเคชันไม่มีจริงไหมรักจริงไหมเบนมันรักจริงไหมเบนมองว่ามันมีจริงนะครับเพราะว่าแฟนเบนทุกคนครับเบนเจอในแอปพลิเคชันหมดเลยเบนคิดว่ามีจริงมันขึ้นอยู่กับคนนะครับว่าเขาเน้นสนุกหรือว่าเน้นอะไรกันแน่ความรักจริงแล้วมันไม่ได้เกิดจากแอปพลิเคชันนะความรักอาจจะเกิดจากในรายการนี้ด้วยก็ได้ใช่พี่เบนนี่ชอบลองยัดหมูยัดหมาไหมคะ ถ้าพี่เบนอยากลองซี่หมูซี่หมาก็สามารถซี่หนูได้นะคะเพราะหนูเป็นหมูเป็นหมาพี่ได้ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วพี่เบนบอกว่าไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยเบนเคยโดนหลอกให้รักไหมครับเออเออเคยไหมเคยครับเมื่อก่อนคือหน้าตาไม่ดีเลยครับแล้วก็คือเหมือนเป็นคนคอยวิ่งตามเขาตลอดครับแล้วก็เหมือนว่าหลอกแบบว่าให้เรารู้สึกดีด้วยแล้วก็เหมือนว่าหลอกเรื่องทางการเงินด้วยอย่างเงี้ยครับโอ้แย่จังใช่ครับแล้วเราก็เหมือนว่าเราก็วิ่งตามพอถึงจุดนึงเราแบบเราคิดว่าเราพอแล้วครับเราก็เลยหยุดแล้วก็มีสติครับในการรักใครครับเดี๋ยวนะหลอกเรื่องการเงินนี่คือยังไงครับแบบก็เหมือนหลอกให้เป็นแบบว่าซองอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแย่งพ่อป่วยแม่ตายอะไรอย่างงี้ลูกอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างงี้แหละมันก็มีแพทเทิร์นของมันเอาโอนตังค์ให้ก่อนนะเดี๋ยวใช้นะเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยยังมีคอนเนคชั่นเห็นมั้ยคะสามารถโอนมาให้หนูได้เพราะหนูพร้อมที่จะจ่ายเขารู้เรื่องแล้วไงเขาเข็ดแล้วเขาเจอเคสนั้นมาแล้วเขาถึงได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเป็นเคยหลอกให้รักผ่านไปแล้วโอเคแล้วถามตอนซีถามว่าตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าเอาตรงๆมาถึงรายการแล้วมันก็ต้องแซ่บพี่ดูกันที่อยู่ไงไม่กล้าถามหนูอยากให้มองว่าคำว่าเซ็กของพี่มันคือยังไงอย่างนี้ดีกว่าบางคนจะมองว่าเซ็กเกิดจากความรักบางคนอาจจะบอกว่าเซ็กเกิดจากวันไนท์สแตนด์หนูอยากรู้ว่ามุมมองของพี่กับคำว่าเซ็กคือยังไงคะสำหรับเบนนะครับเบนคิดว่าเซ็กไม่เกิดจากความรักครับเพราะว่าถ้าเราไม่รักเราไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์แบบมีความสุขได้การที่เราจะแบบว่าสมมุตินะครับเราจะไซส์คอใครหรือว่าจะจุบหรือจะไซส์ใครอย่างเงี้ยครับเราจะต้องมีความรักแล้วแบบถ้าเกิดเราไม่รู้สึกอะไรด้วยอย่างเงี้ยถ้าสมมุตินะครับอันนี้ไม่ได้ว่านะสมมุติถ้าเกิดมีคนอ้วนๆอย่างเงี้ยแล้วเหงื่อไขมันเยอะมากอย่างเงี้ยแล้วเราจะใส่ได้ไงคือมันก็จะไม่มีอารมณ์อะครับมันก็จะมีแต่กลิ่นเหงื่อกลิ่นเปรี้ยวและกลิ่นส้มอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ดูแลอย่างดีใส่ได้นะคะลองใส่ดูไหมคะพี่เบนหนูพูดเลยว่าหนูพร้อมพี่กายนะคะอย่างที่บอกว่าความรักของพี่เบนในมุมของพี่เบนก็คือเกิดจากความว่าเซ็กเกิดจากความรักถ้าเซ็กเกิดจากแล้วสมมติพี่หนูอยากมีเคสสตาร์ดี้พี่เคยมีเซ็กที่เกิดผิดพลาดบ้างไหมเกิดผิดพลาดแบบว่าอยู่ดีๆก็ไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็คือผลงมันไม่มีมีแต่ไม่ถึงกับแบบขนาดภายในอะครับมีแค่ภายนอกเพราะตอนนั้นเราเมาเป็นเรื่องปกติเวลาคุณเมาอะไรอย่างงี้ใช่ครับแล้วเคยมีเซ็กมันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นก็มีอะครับบางครั้งอะเซ็กอะเราก็เบื่อใช่ไหมว่านอนที่เดิมๆแล้วก็ไปหาโลเคชั่นใหม่ๆแล้วก็อาจจะใช้วิธีการแบบว่าเซ็กทอยครับของเล่น ชอบจังเลยเนื้องิ้วประกอนนี่ มีคนบอกว่าอยากมีแฟนจังเลยอ่ะโทรเข้ามาเลยนะคะคุณขาที่เบอร์029423498และ029423319นะคะสามารถพูดคุยกับพี่เบนของเราได้นะคะไม่ว่าจะถามสารทุกสุขดิบชื่ออะไรอยู่แถวไหนเป็นกันแน่เจอกันไหมรายการนี้บอกเลยค่ะว่าเราให้คุณจิกค่ะในช่วงนี้เซ็กแบบไหนตื่นเต้นที่สุดคะมี SMS มาค่ะพี่เบนเซ็กแบบไหนตื่นเต้นที่สุดในรถครับในรถเล่าได้ไหมเป็นยังไงอะเราอยากรู้อันจริงๆนะในชีวิตนั้นแบบว่าก็เคยดูหนังกันยังไม่เคยคิดว่ายังไม่เคยมีเซ็กในรถเลยนะจริงๆคือตอนแรกมันจะอยู่ตรงข้างหน้าก่อนใช่ไหมครับพอข้างหน้าปุ๊บก็คือมันก็คือจะแบบว่าคือตรงๆนะครับคืออมกันก่อนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันก็จะเลื่อนเบาะหลังแล้วคราวนี้เราก็จะไปนอนอยู่ข้างหลังกันใช่ครับก็จะมีว้ายเขาบอกว่านี่ผู้ใหญ่เจดีบอกว่าวันนี้จะมีทางรายการจะแจกรางวัลเงินสด1รางวัล 2,000 บาทยังไงดีคะแล้วต้องมีกติกาคุณแม่รางวัลเงินสด 2,000 บาทนะคะนะฮะอย่างนี้ใครกดไลค์กดแชร์นะฮะใครกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็แชร์ก่อนค่ะแม่ขากดไลค์กดแชร์นะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวก่อนนะจะให้พี่เบนซ์ทำอะไรดีเดี๋ยวก่อนจะทายอะไรพี่เบนซ์ดี
ทายพี่เบนไหมเอาเขาให้รางวัลเดียว 2,000 บาทเลยเหรอรางวัลเดียว 2,000 บาทเลยว้ามันเรามี2ช่วงใครกดไลค์กดแชร์อ่ะอย่างงี้รางวัลละพันรางวัลละพันนะรางวัลละพันรางวัลละพันนะฮะช่วงนี้ให้ 1,000 บาทแล้วช่วงต่อไปให้อีก 1,000 บาทนี้นะฮะใต้เม้นมีมาทักแพนด้าดอกทออุ๊ยไม่ใช่ใครค่ะแม่ดิฉันเองนะคะสวัสดีคุณแม่โบกัสซุปตามายาชาแนลเอาซุปตานะคะคุณแม่โบกัสก็นางทำเสร็จกิจของนางนี่นะฮะจะบอกเลยนะครับว่าอันอย่างนี้พี่เบนขอโทษนะครับผมให้พี่เบนไทยพี่เบนใส่กางเกงในสีอะไรดีไหมแรงไปไหมแม่นี่ก็แบบเปิดขอบนี่ไงเออได้หรือว่าจะเป็นวันที่เลขตัวเลขที่พี่เบนชอบไหมหรือยังไงดีเอากางเกงในที่เบนสีอะไรค่ะคุณขาทายกันเข้ามานะคะทายถูกเราจะตัดสินอะไรอย่างนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็บอกทายนะฮะว่าพี่เบนนะฮะใส่กางเกงในสีอะไรนะฮะแล้วเราเปิดขอบโชว์นะครับรับไปเลยนะครับ 1,000 บาทนะฮะหลังไมค์แล้วก็บอกโอเปอเรเตอร์เราได้เลยนะครับนะฮะโทรมาเลยนะฮะโทรมาเลยนะครับเขาพี่โบการ์ดบอกว่าทางชื่อฉันหน่อยให้ใครทางครับพี่โบการ์ดหนูเหรอโอ้โบการ์ดโอ้โบการ์ดจะบอกแล้วก่อนนี้ก่อนยังพูดไม่จบเลยอ่ะอินคาเซ็นในรถไงอินคาก็มีตอนแรกคืออมกันข้างหน้าแล้วเสร็จแล้วมันก็จะไปข้างหลังครับมันไปยังไงอ่ะมันไปยังไงรถข้างเลยครับรถเป็นขับอย่างเงี้ยอ่ะสมมติอ่ะเราไม่ได้เราเป็นคนขับหรือเราเป็นคนเราเป็นคนขับครับอ่ะสมมติเราเป็นคนขับนี่เป็นคนนั่งคือตอนแรกอ่ะคืออมกันก่อนใช่ไหมครับก็คือกดหัวกดหัวเสร็จแล้วตอนนี้เราหยุดรถเราไปที่ที่มันแบบว่าเปลี่ยวๆมืดๆแล้วเสร็จแล้วฟิล์มรถเบนซ์มันดำอยู่แล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะปีนออกมาข้างหลังรถปีนไปหลังอ๋อปีนไปใช่ครับเสร็จแล้วเราก็จะเลื่อนเบาะคู่ครับไปอยู่ข้างหน้าให้สุดพื้นที่มันจะกว้างขึ้นที่ด้านหลังมันจะกว้างใช่ครับแล้วมันจะทำยังไงเพราะว่าอยู่หลังรถก็ได้แค่ผ้าเนี่ยอ๋อมันก็ต้องมีอยู่ท่านะแล้วอย่างจริงๆไม่ตัวพี่เล็กไงครับอ๋อไม่จำลองเหตุการณ์ขอโทษนะน้องเบนดีกว่าจำลองเหตุการณ์ดีกว่าอุ้ยจะดีหรอแม่จริงจะลองเหตุการณ์สมมติไม่สมมตินี่คือหน้ารถสมมติขับรถเบนขับรถไม่ขับรถอย่างงี้เอ้าอันไม่ขับรถอย่างงี้เดี๋ยวคุณขาคุณนอนแม่ซิมสาธิตเองแล้วค่ะคุณขาไม่ใช่หรอกคุณนั่งนิ่มเอาแม่ขับแม่สาธิตอ่ะไม่ใช่เมื่อไม่ได้แย่งหน้าที่หนูสมมติไปขับรถสมมติไปขับรถเนี่ยครับแล้วก็จะจับหัวเนี่ยกดลงมาก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จะจอดไปอยู่ข้างทางที่เปียวที่เปียวเสร็จแล้วเราก็จะข้ามไปข้างหลังสมมติข้ามแล้วข้ามมาข้ามสมมติข้ามมาปุ๊บแล้วก็เลื่อนเบาะรถนะครับเลื่อนเบาะเลื่อนปื๊ดเลื่อนใช่ครับคราวนี้ก็จะมีพื้นที่กว้างใช่กว้างพื้นที่กว้างเสร็จแล้วคราวนี้เราก็เริ่มสายกันก่อนสายจะดีเหรอแม่หนูไม่พร้อมเลยอ่ะหนูบอกเลยว่าหนูไม่พร้อมเอางี้ดีกว่าอยากรู้ถ้าในรถที่พี่เบนชอบคิดว่าแซ่บที่สุดแล้วท่าไหนมันก็เล่นได้ไม่ยากนะครับมันก็เล่นได้ไม่มากนะมันเล่นไม่มากเนี่ยมันต้องมีท่าวลีเด็ดท่าเด็ดๆมันก็มีแค่ท่าหมาแล้วก็ท่านอนอย่างเงี้ยครับนอนยังไงอะนอนแบบว่าเอายกขาพาดเราครับโหจะวายอ่ะจะวายจริงคุณขาโอ้โหแล้วชอบไหมในรถก็มันก็ตื่นเต้นดีนะครับจริงๆล่าสุดพี่กรทางไกลดิฉันนะคะคุณแม่ของดิฉันหีฟูแล้วค่ะตอนนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่คุณแม่เดียวนะคะหีดิฉันก็ฟูเหมือนกันค่ะคุณไม่ใช่กำลังนึกภาพแบบว่ากูแต่ละในรถมันโอ้บางคนต้องรถหน้าดูเลยอะไรเงี้ยมันรถกว้างในงานได้ติดไปได้น้องเบนดูเรียบร้อยเมื่อเทียบกับแพนด้าจะบอกเลยนะฮะก็คือว่าตอนนี้นะฮะใครที่กดไลค์กดแชร์นะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มาทายนะครับว่าน้องเบนใส่ชั้นในสีอะไรนะฮะรับไปเลยนะฮะ 1,000 บาทนะฮะ 1,000 บาทรับไปเลยนะครับ 1,000 บาทง่ายๆนะฮะเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์นะครับมีคนบอกว่าสีรุ้งสีเทาสีขาวโอ้เดี๋ยวเราค่อยมาตอบอีกทีนะครับก่อนที่จะจบเลยครับทำมาเลยนะครับพี่เบนหล่อจังค่ะอ่ะถ้าหล่อนะคะรบกวนโทรเข้ามาคุยกับพี่เบนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะสามารถผูกเป็นมิตรภาพกันได้ได้ครับที่เบอร์029423498และ029423319ค่ะกดไลค์กดแชร์อยากให้โทรมาด้วยนะฮะบอกเลยนะครับถามน้องเบนอีกสีน้องเบนน้องเบนถ้าน้องเบนจะมีแฟนอีกคนนึงอ่ะคนต่อไปเนี่ยน้องเบนอยากได้แบบไหนอยากได้แบบว่าที่คุยกันรู้เรื่องมากกว่าครับเบนไม่ได้ฟิกครับว่าจะต้องแบบหน้าตาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยครับ คือแค่คุยกันรู้เรื่องแล้วก็มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่พอจริงๆหนูพูดได้แล้วหนูก็คุยกับพี่รู้เรื่องนะคะพี่เบนพูดเลยเอางี้ไหมแม่ถ้าใครโทรเข้ามาเราแจกเงินไหมก็ดีอ่ะใครโทรเอางี้อ่ะคุณใครโทรเข้ามาแจกเงินค่ะใครโทรเข้ามาแล้วตอบคำถามว่าพี่เบนต้องใส่กางเกงในสีอะไรใช่ใครโทรเข้ามาเดี๋ยวนี้นะฮะทายว่าพี่เบนใส่กางเกงในสีอะไรนะฮะแล้วก็เราแจกไปเลยฮะ 1,000 บาทนะฮะถ้าสำหรับเบอร์ไม่ทัน029423319และ029423498ค่ะ
นะฮะถามต่อเร็วหุยเขินอยู่เขินอะไรใช่ด้วยคือรู้นี่เนี่ยจะชอบคนชอบเกย์มิโนมันก็แปลกเหมือนกันอ่ะถามจริงสมมติว่าถ้ามีแฟนกับอยากรู้ถ้าให้คบกับกระเทยคบได้ไหมคบกับกระเทยหมายถึงว่าแบบที่เขาเป็นแป้งก็ได้เนี่ยแป้งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องมีนมเพราะว่าขึ้นชื่อว่ากระเทยมันต้องมีนมคบได้ไหมก็คบได้นะครับเออคบหูเห็นไหมล่ะนะเปิดสายไม้เอางี้ต่อตอนนี้ขออ่านคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์เยอะมากเคยเห็นพี่เบนซ์ยืนเลือกซื้อของอยู่ที่แถวตลาดพี่เบนซ์ใช่เป็นตลาดไหมคะตลาดแถวไหนคะต้องแจ้งเลยนะคะสีขาวขอบดำตัดม่วงออกชมพูคาดเขียวแกมส้มถ้าจะใส่กางเกงในขนาดนี้ล่ะอันนี้เป็นคุณยุ้ยเป็นแฟนคลับคุณยุ้ยเป็นแฟนคลับเคยคิดจะมีอะไรกับชนีบ้างไหมคะก็ถามมาเคยไหมเคยนะครับแต่ตอนนี้คือไม่ครับเพราะว่าสงสารเขาเอาอันนี้ถามนอกเรื่องนี้ไม่นอกแบบนั้นเลยเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงไหมคะเคยครับตอนที่มัธยมแล้วเคยมีอะไรกับผู้หญิงไหมฮะไม่เคยครับก็คือคบมาเรื่อยๆจนรู้ว่ามันไม่โอเคก็เลยชอบอะไรอะไรยังไงอันนี้รับเปิดสายนะมีสายเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพี่องค์อยู่ครับชื่ออะไรนะจ๊ะแอนดริวครับแอนดริว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 อันดิวมีอะไรถามคุณเบนซ์ถามได้เลยนะฮะแล้วโบกกันเดี๋ยวแป๊บนึงแอนดิวตอบก่อนค่ะว่ากางเกงในพี่เบนซ์สีอะไรคะสีขาวครับอันนี้สีอะไรนะสีขาวครับสีขาวเลยแล้วคุณลองค่อยๆเฉลยนะคะเฉลยการนะคะมีอะไรถามพี่เบนซ์ถามได้เลยเดี๋ยวก่อนนะแอนดิวเป็นรุกหรือเป็นรับเป็นรับครับไม่ต้องการที่เบนซ์ไม่เป็นรุกอะครับอะไรนะคะเป็นรับครับแต่ต้องการให้พี่เบนซ์มารุกอะครับอยากให้พี่เบนซ์รุกเป็นรับเลยอยากพี่เบนซ์รุกตอนนี้เป็นช่วงจิกแก้งนะคะน้องแอนดิวน้องแอนดิวสามารถจิกพี่เบนได้เราขอประโยคเด็ดๆว่ารีเด็ดๆยิงเข้ามารัวๆเลยค่ะคุยกับพี่เบนได้เลยค่ะพี่เบนขอพี่เบนกี่นิ้วค่ะเสียงดังป่ะอะไรนะลูกขอพี่เบนกี่นิ้วว้าวคำถามแรกของพี่เบนกี่นิ้วคะ10นิ้วครับ10นิ้วขอเป็น10นิ้วนะฮะหนูต้องระบุค่ะว่าหนูถามพี่นิ้วเนี่ยมันหมายถึงอะไรถ้าหนูบอกว่านิ้วเนี่ยมันก็จะหมายถึงนิ้วมือ10นิ้วเพศนะคะควยอะค่ะชอบเลยเอาไปวัดให้พี่เบนกี่นิ้วคะไม่เคยวัดครับแต่เจ็บทุกคนลองไหมกี่นิ้วกี่นิ้วไม่เห็นไม่เคยวัดจริงครับแม่โอ้เอางี้เดี๋ยวฉันถามให้ห้าถุงยางที่คับสุดใส่เท่าไหร่ไม่เคยซื้อเองด้วยครับหนูต้องจั่วเอานะลูกซื้อ52 54 56พี่แนะนำว่าซื้อ56เพราะพี่ดูทรงแล้วนะคะที่อยู่ใกล้ๆพี่หนูค่ะเดี๋ยวคิดซื้อไปเป็นโหลเลยนะคะค่ะอ่ะหนูถามต่อเลยลูกไม่มีอะไรจะถามแล้วค่ะหนูเขินมากค่ะตอนนี้หนูคนติ้วหนูไม่ถามหรอกนะที่เขาอยู่ไหนอะไรยังไงหนูไม่ต้องกลัวเจอแล้วค่ะหนูอยากมีผัวมั้ยลูกอยากค่ะแม่อ่ะหนูต้องจิกค่ะเพราะนี่คือช่วงจิกเกงพี่อยู่แถวไหนนะคะอะไรครับอยู่แถวไหนครับอยู่สายแถวไหนอยู่สายใหม่ครับมหาที่หนูมหาหนูที่มอกรุงเทพได้นะคะเดอะสู้เอาสู้อีกแล้วอะไรอีกคะไม่มีแล้วค่ะพี่ถามจริงโทรเข้ามาเนี่ยอยากได้เงิน1,000หรืออยากคุยกับพี่เบนรู้ว่าอยากได้เงิน1,000ทั้งสองเลยอ๋อน่ารักมากชื่อน้องแอนดูเดี๋ยวก่อนนะน้องแอนดูอยากมีถามได้แบบลึกๆมากกว่านี้ไหมอยากคบกับพี่เบนได้เลยแอนดูพี่พี่ชอบคนแบบไหนอ่ะขอเบอร์พี่เบนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ติดต่อกันหลังไมค์แต่ตอนนี้หนูสามารถถามได้ว่าพี่ชอบคนแบบไหนหนูเป็นคนอย่างนี้โอเคไหมหนูถามเลยลูกเหมือนหนูจะจีบผู้ชายอะค่ะพี่เบนชอบคนแบบไหนอะคะชอบทำแบบไหนคือชอบคนแบบไหนคนแบบไหนชอบคนนิสัยแบบไหนก็คุยกันเลยลูกอ่ะชอบที่แบบว่าความคิดเป็นผู้ใหญ่ครับแล้วก็ไม่งี่เง่าคุยกันรู้เรื่องอะครับแต่นี่ยังยืนน้อยกว่าพี่นะแต่คือไม่เง่าแต่ว่าความคิดก็ผู้ใหญ่ประมาณนึงครับผมโอเคหมดยังลูกคำถามหลังไมค์ก็ได้ครับหมดแล้วแต่ถ้าพี่ชอบนี่คือพี่โทรมาเบอร์นี้เลยนะเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้กับทีมงานได้เลยนะคะฝากเบอร์ฝากไม่ฝากไอดีไลน์นะคะฝากไว้แล้วค่ะเดี๋ยวโอเคค่ะมีในไลฟ์สดฝากเบอร์ที่อยู่บอกอะไรด้วยนะฮะในไลฟ์สดถามว่าคุณวิไลลักษณ์ถามว่าพี่เบนชอบจูบปากไหม
ชอบจุกปากไหมโอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรียนรู้ขอบคุณค่ะวันนี้รายการเราจะดูสรุปนิดนึงเพราะมีโปรแกรมไม่อยู่พี่เรียนชอบจุกปากไหมชอบจุกปากไหมก็ชอบครับมันเป็นการเริ่มต้นของเซ็กครั้งแรกเลยสมมติว่าการจะมีเซ็กปุ๊บจูบปากก่อนเลยบางคนไม่หรอกบางคนอาจจะใส่ก่อนว่าอาจับมือหรือบางคนอาจจะรูปไลน์อะไรเงี้ยแต่หนูชอบนะถ้ามาถึงปุ๊บถอดเสื้อแล้วดูดนมชอบมากเลยค่ะโดนดูดนมพี่คนเดี๋ยวนะคะรายการนี้ผ่านกองเซ็นเซอร์ไม่ได้เลยนะคะเจอดอกเจอกล้วยสุดลิ้นค่ะเดี๋ยวเราจะพัฒนาเราจะเก็บไปปรับปรุงนะคะแล้วเราจะเลิกพูดคำพวกนี้มีคนบอกว่าเอาสายไม่ว่างโทรเข้ามาย้ำๆนะคะบางทีมันสายต่อกันนะคะ029423319และ029423498ค่ะมีคนบอกว่าพี่เบนมีซิกแพคไหมคะไม่ค่อยมีนะครับแต่ก็ออกกำลังกายอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับเอางี้ดีกว่าแม่เราถามเรื่องร้านอาหารบ้างเพื่อเขาอาจจะไม่กล้ามาจิกหน้ารายการอาจจะตามไปจิกที่ร้านอาหารหนูถามนิดนึงร้านอาหารอะเมื่อเราเปิดร้านเราต้องเดินเคลียร์ลูกค้าอย่างนี้ด้วยใช่ไหมมีคนมานั่งจิกตามร้านเราบ้างเป็นจ้างครับอ๋อแล้วพี่เบนเวลาเข้าร้านเนี้ยจะมีคนมามองอะไรอย่างนี้ไหมคะก็มีบ้างครับเพราะว่าในศูนย์อาหารที่เป็นทำเป็นพวกพนักงานครับคุณชยุทธพรมบอกว่าชอบคนอายุมากไหมครับ38อายุ38อ๋อมีสายมาอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรจ้าฟังจากเสียงโทรศัพท์นะฮะแล้วก็รบกวนปิดสวัสดีค่ะชื่อน้องข้าวสวยค่ะข้าวสวยหนูที่ชื่อข้าวสวยรอกลับเหรอลูก อะไรนะคะหนูรอกินพี่เบนใช่ไหมคะใช่ค่ะอะหนูต้องถามคำถามก่อนว่าพี่เบนใส่เกงในสีอะไรลูกสีดำค่ะดำอะช่วงนี้เป็นช่วงจีเก้งจีพี่เบนได้เลยค่ะค่ะอยากรู้ค่ะพี่เบนมีเซ็กครั้งแรกอายุเท่าไหร่คะเอออายุเท่าไหร่มีเซ็กครั้งแรกอ๋อมีเซ็กครั้งแรกครับประมาณ16ครับโอ้16ก็ประมาณม.สองใช่ไหมใช่ประมาณม.สองมันเป็นช่วงที่อยากรู้อะครับแม่โอเคค่ะถามต่อลิต้าเขาสวย ค่ะแล้วพี่เบนชักว้าวบ่อยไหมคะว้าย อะไรพี่เบนช่วยตัวเองบ่อยไหมอ๋อคือไม่ดีช่วยตัวเองบ่อยไหมคะบ่อยครับบ่อยครับบ่อยค่ะแล้วหนูอยากช่วยพี่เขาไหมลูกหนูดูเขาหนูก็ช่วยตัวเองด้วยอะค่ะตอนนี้เขาบอกเขาสวยตอนนี้หนูช่วยตัวเองอยู่เขาสวยเป็นแบบไหนคะเป็นลาบค่ะเป็นกระเทยลาบค่ะมีนมไหมลูกผมยาวไม่มีนมค่ะมีงูอะถามต่อจิกต่อเลยลูกมีงูค่ะให้โอกาสหนูจิกเลยค่ะพี่เบนซ์อยู่แถวไหนนะคะสายใหม่ครับค่ะอายุเท่าไหร่คะ28ปีนี้ครับอยากรู้กระเทยหัวโป่งไหมคะอยากเลยนะครับกินอยากกินกระเทยหัวโป่งไหมอยากกินกระเทยหัวโป่งไหมอยากกินกระเทยหัวโป่งไหมใช่ไหมลูกใช่ค่ะอ๋อต้องคุยนะคะที่เขาบอกแล้วว่าต้องคุยถ้าจอยกันก็สามารถไปต่อกันได้เพราะว่ารายการจิตเกมเราหาคู่ค่ะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะหนูฝากอะไรทุกอย่างไว้นะหลังสายยังลูกอะไรนะคะฝากเฟซฝากเบอร์ไว้หรือยังอ๋อไม่เป็นไรค่ะเอาทำไมอย่างนั้นเขาสวยหนูเสร็จแล้วใช่ไหมหนูถึงจะไปหนูบอกมาหนูกลัวพี่เบนไม่กินหนูค่ะแต่ก็สวยไทยแล้วว่าพี่เบนใส่กินในสีดำอย่างไรยังไงเราจะติดต่อกลับไปนะคะเดี๋ยวจะดูเฉลยนะจ๊ะเข้าสวยมีคนถามมีคนบ่าเอสเอ็มเอสมานะครับว่า10นิ้วจริงเหรอคะแต่คำพูดไม่น่าเชื่อเลยต้องเห็นด้วยตาค่ะต้องเห็นด้วยตาเห็นด้วยตาขนาดแล้วตูดมันโกรธเรามากตูดตูดพี่เบน10นิ้วแม่ดูสิหนูไม่กล้าดูหนูไม่ได้หนูไม่กล้าทำหน้าที่แทนพี่โบกาดไม่เป็นไรพี่เอาก็คุณถามดูเป้าเอาแล้วกันนะคะว่า10นิ้วจริงใน SN ในไลฟ์สดมีคนถามว่าพี่เบนมีแฟนเยอะสุดกี่คนมีแฟนไปแล้วกี่คนคุณวิไลคุณวิไลศักดิ์ที่ผ่านมามีแฟน3คนครับโอ้นั่นถือว่าน้อยนะแปลว่าน้องเบนซ์เนี่ยเป็นคนที่รักใครรักจริงและรักนานใช่ครับนานเพราะอย่างคุณแม่เนี่ย 4-5 คนได้แล้วนะจริงเหรอคะจริงอีนี่หนูนี่มีผัวเยอะทำไมอ่ะพันบัง1,500บังอย่างนี้ เป็นพันนะคะจะบอกเลยพันหนึ่งเงินใช่ไหมใช่จ่ายเงินไปพันหนึ่งอ่ะนะเรียกว่าผัวได้แล้วมีคนถามว่าชอบเด็กอายุ18ไหมคะชอบครับชอบทุกวัยครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เป็นบอกว่าขอให้คุยกันรู้เรื่องแล้วก็คิดกันได้ครับใช่ครับอ๋อมีเซ็กครั้งแรกกับผู้หญิงไหมพี่เขาตอบไปแล้วว่าเขาไม่ได้มีเซ็กกับผู้หญิงนะคะแพนด้ามองอะไรข้างบนคะเขาบอกนี่ขอบคุณแพนด้ามองอะไรข้างบนคะใน SMS
อ๋อมองโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์อยู่ข้างบนแล้วคุยโทรศัพท์อ่ะเขาบอกว่าคุณชยุทธมีเซ็กมาแล้วกี่คนคุณชยุทธพงษ์ไม่เคยนับไม่เคยนับก็4ก็5ก็ประมาณนั้นคุณชัยวุฒิพงษ์ถามว่าชอบคนอายุ38ไหมชอบครับก็คือมีความเป็นผู้ใหญ่น้องก็นึกบอกว่าอยากได้เฟซที่เบนน้องต้องโทรเข้ามาคุยกับพี่เบนนะคะที่029423319และ029423498นะคะแล้วยังไงฝากทุกอย่างไว้เลยแล้วเดี๋ยวพี่เบนจะติดต่อกลับไปนะคะคุณขาน้องส่งมาเลยลูกคุณสิริพรบอกว่าเซ็กครั้งแรกกับผู้หญิงไหมคะรู้สึกจะไม่ใช่ใช่ไหมที่น้องเบนบอกไม่ใช่ครับไม่ใช่ผู้ชายพี่เบนแบบไหนคะเป็นลุคครับรับได้ไหมคะน้องปอถามค่ะอันนี้น้องปอถามว่ารับได้ไหมคะอย่าดีกว่าครับ อย่าดีกว่าแปลว่าเซ็กพี่เบนมากสุดกี่น้ำอุ้ยพี่เบนมีเซ็กมากสุดกี่น้ำกี่น้ำต่อครั้งต่อครั้งต่อครั้ง3ครับโอ้แต่ไม่มีใครเท่าอ่ะนั่นแหละลูกลังของแม่70กว่าครั้งมันบ้าหรือเปล่าพี่เบนเป็นลูกนะคะถามแล้วนะคะ10นิ้วจริงไหมคะมีเฟซพี่กำลังติดตามเฟซพี่เขาอยู่มีคนติดตามอยู่นะคะมีสายหรือเปล่าคะมีสายปะฮะรู้สึกว่าเหมือนมีสายเข้ามาโอเคอ่ะถามต่อเราถามอะไรดีอ่ะแม่ทำหมดแล้วอะเราอยากรู้ว่าคือตอนนี้คือเขาเนี่ยมีคนเข้ามาคุยบ้างอยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วแบบพอคนมีเข้ามาคุยเนี่ยเราตัดสินใจเลือกยังไงอะกับการที่แบบเราจะคบเลยหรือไม่คบเนี่ยก็อย่างที่เป็นบอกครับเป็นก็คือลองเจอกันแล้วก็ลองคุยกันครับแล้วก็ถ้าเกิดคือคุยกันรู้เรื่องอย่างเงี้ยเบนไม่ชอบคนที่แบบว่าแบบโทรถามว่าเราทำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยคือแบบเราต้องส่งทุกอย่างให้เขาดูอย่างเงี้ยครับความเป็นส่วนตัวใช่ครับมันคือเบนมองว่าความรักมันเกิดจากความไว้ใจด้วยครับถูกต้องใช่ครับถ้าปุ๊บเบนมองอีกคนที่เราจะคุยด้วยนะครับแล้วเบนมองส่วนไหนของเขาคนที่ความเซ็กซี่อ่ะสมมติถ้าเห็นแล้วแบบโอ้ยคนนี้ชอบคนเนี้ยชอบคนเนี้ยชอบเลยบางคนชอบขาชอบก้นชอบหน้าชอบตาเลยเบนมองอะไรเบนชอบคนคิ้วเข้มครับเบนมองคิ้วแม่คะเธอคิ้วอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะข้างไหนหน้าแม่คะเพราะเธอคิ้วเข้มดูคิ้วใช่เพราะเธอชอบคนคิ้วเข้มอ่ะเบนมองว่ามันดูมีเสน่ห์ครับมันคือมันดูโดดเด่นมาก่อนเลยครับคือคิ้วแล้วแบบยิ่งถ้าเกิดคนผิวขาวด้วยเงี้ยมันจะดูมีเสน่ห์มากมีคนถามว่าฐานะสำคัญไหมครับไม่นะครับฐานะไม่สำคัญครับทุกอย่างมันสามารถสร้างขึ้นมาด้วยกันได้ครับมีเซ็กในรถใช่กับแฟนหรือเปล่าคะใช่ครับกับแฟนครับก็ต้องกับแฟนสิน้องไม่น่าถามเลยแล้วก็อ๋อรอดูในแบบค่ะรอดูในแบบเอางี้ดีกว่าอีกเรื่องถามอีกประสบเอาอยากในเมื่อรายการเป็นรวมทุกอย่างแล้วขอพี่เบนมีประสบการณ์ดราม่าที่แบบว่าจะมาคอยแนะนำให้กับความรักคนที่จะมีความรักต่อไปมีไหมมีบ้างเคยแบบช่วงแบบอกหักแบบเบนมานี่ถามจากใจเคยอกหักถึงขนาดแบบว่าเคยแบบเคยคิดจะฆ่าตัวตายไหมหรือเคยคิดจะอะไรไหมอะไรเงี้ยครับผมก็เคยครับอย่างจุดพีคสุดคือแฟนเสียโอ้แฟนเสียแล้วเนี้ยคือเบนคิดว่าคือเบนไม่เหลืออะไรแล้วเนี้ยครับคือมันสร้างมาด้วยกันซึ่งร้านอาหารที่อยู่ทุกวันเนี้ยคือก็สร้างมาด้วยกันกับแฟนแล้วคือเบนคิดว่าแบบคือทุกอย่างมันจบแล้วครับคือคนที่เคยนอนกอดกันทุกวันคนที่เคยคุยกันทุกวันเนี่ยครับคือไม่มีแล้วเนี่ยครับก็แบบและอีกอย่างคือทางบ้านไปนะครับคือเขายอมรับได้ทั้งสองได้ทั้งสองฝ่ายครับซึ่งคือน้อยมากตอนแรกพ่อยอมรับไม่ได้ครับแล้วคือแม่มาขอร้องพ่อว่าดีกว่าปล่อยให้ลูกเราไปแบบไปใช้ชีวิตข้างนอกอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยตัดสินใจยังอยู่ในสายตาใช่ครับแล้วคราวเนี้ยคือแฟนเสียปุ๊บเบนก็เลยคิดฆ่าตัวตายโอ้ใช่ครับแต่ไม่ตายครับก็เลยอยากจะฝากกับน้องๆครับว่าความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามครับแต่มันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเรายังมีครอบครัวเรายังมีเพื่อนมีหลายๆคนนะครับที่สามารถให้กำลังใจเราได้ครับผมขอโทษนะฮะคือแฟนน้องเบนนี่เป็นอะไรเสียครับเขาประสบอุบัติเหตุครับโอ้ประสบอุบัติเหตุนะก็มันก็จริงๆก็อยากที่บอกเลยฮะคนเรานะฮะก็แบบว่ามีทั้งแบบว่าจากเป็นหรือจากตายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าก็เข้าใจนะฟังแล้วแบบว่านั่นแล้วก็ต้องขอแสดงมีสายเข้ามาเราฟังแล้วเราแบบว่าเอางี้กว่าในตรงนั้นที่เป็นก็ผ่านมาได้จนถึงแล้วใช่ก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปมีสายมาค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับพี่แพนด้าเมืองนอนสวัสดีครับชื่ออะไรจ๊ะชื่อป๊อกนะครับตอบคำถามก่อนว่าพี่เบนใส่เกงในสีอะไรลูก
อะไรนะครับพี่เบนใส่เกงในสีอะไรคะไม่ได้พอดีเว้นจากการดูไลฟ์สดแล้วก็มาโทรหาอ๋ออันนี้มันคือกิจกรรมให้ร่วมตอบคำถามหนูต้องตอบคำถามว่าหนูจะได้รางวัลหนึ่งนะไม่รู้อ่ะโอเคหนูจะเดาหน่อยไม่ได้เลยแล้วไงคะคุณหนูสีน้ำเงินครับโอเคอ่ะตอนนี้เป็นช่วงติดแกงนะคะเราให้คุณติดพี่เบนได้เลยค่ะสวัสดีครับพี่เบนเมื่อกี้ที่คอมเมนต์ไปว่าอยากได้ Facebook พี่เบนนะครับอ๋อได้ครับผมให้บอกในนี้เลยครับก็เดี๋ยวบอกใหม่ดีกว่านะฮะแล้วพี่จะถามอีกมั้ยคะถามได้เลยลูกได้นะครับหนูถามเลยค่ะหนูสามารถจิกพี่เขาได้ลูก1นาทีพี่ให้เวลาหนูเลยยิ่งกว่า1นาทีก็ได้ให้มันเคลียร์ลอยอ่ะที่ใครเป็นเอาไปใช้พี่เบนครับครับพี่เบนอายุเท่าไรครับตอนเนี้ย28ปีนี้ครับอ๋อพี่เบนอยู่กรุงเทพอ่ะครับใช่ครับอยู่ทางไหนครับสายใหม่ครับอ๋อเรียนทำงานอะไรครับทำธุรกิจส่วนตัวครับเป็นเจ้าของร้านอาหารครับว้าวว้าวว้าวน้องเรียนที่ไหนเนี่ยน้องจบม.หกครับกำลังจะขึ้นปีหนึ่งแล้วครับโอ้ยังเด็กอยู่เลยจังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่กาญจนบุรีครับอ๋อกาญจนบุรีกาญจนบุรีมีอะไรน่าเที่ยวบ้างครับอ๋อมีสะพานมอญแม่นัดก็เคยไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่นัดก็จะไปกาญจนบุรีนะลูก มีสะพานมอญมีสะพานข้ามน้ำแพมีที่ให้เที่ยวเยอะเลยครับสนใจรับว่าที่คุณครูเป็นแฟนไหมครับโอ้เป็นคุณครูหนูเรียนครูใช่ไหมคะครับหนูจะสอนพี่เบนหรือหนูจะสอนนักเรียนเอางี้ดีกว่าสอนได้หมดละครับเขาบอกว่าครูเซ็กจัดจริงไหมครับใช่นะครับเขาบอกว่าครูเซ็กจัดจริงไหมครับครับว้าวหนูเป็นแบบไหนลูกใช่นะครับหนูเป็นแบบไหนลูกหนูเป็นลาบอะครับต่อลูกหมดคำถามไหมถามได้เลยครับพี่เบนเป็นลูกใช่ไหมครับใช่ครับจะไม่ถามเรื่องสิ่งนะครับจะเป็นคนที่ชอบหวานนะครับชอบเขาบอกว่าเขาเป็นคนหวานหวานพี่เบนชอบหวานไหมอ๋อได้ครับคุยได้ครับผมเพราะว่าเนี่ยครับถ้าสมมติว่าได้ลายอะครับจะเป็นจะทักไปหาทุกวันเลยก็เดี๋ยวเป็นหลังไมค์เนาะหลังไหนจะติดต่อได้ยังไงล่ะครับหนูทิ้งไว้กับทางทีมงานก็ได้ลูกใช่เพราะว่าหนูตอบคำถามเราไปแล้วว่าพี่เบนใส่กีในสีน้ำเงินถ้าหนูกลัวไม่ได้หนูถ้าเข้ามาในอินบ็อกซ์ของ CH8 นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยตอบนะคะถ้าหนูกลัวไม่ได้หนูสามารถตอบได้เลยพี่แพนด้าครับค่ะว่าพี่แพนด้าแขกรับเชิญมาทุกคนพี่แพนด้าก็รู้สึกว่าจะจิกทุกคนเลยนะคะมันเป็นหน้าที่จริงที่เป็นคนเรียบร้อยนะคะนี่จริงต้องเข้าหอก่อน4ทุ่มเพราะว่าพี่เป็นอยู่หอในอ่ะไม่ใช่ครับไม่ได้ตะวันนะครับเป็นห่วงครับไปตรวจร่างกายตรวจเลือดตรวจเบาหวานตรวจความดันบ้างเหี้ยหลายโรคแล้วมึงเอาตรงๆนะคะที่น้องพูดมาทั้งหมดนะคะขอบคุณสำหรับความห่วงใยแต่เสียใจค่ะที่เป็นเรียบร้อยแล้วโอเคครับตอนนี้ที่ซื้อกรมธรรม์ครอบคุณชีวิตตัวเองแล้วนะคะครับโอเคลูกยังไงขอบคุณนะที่เราเข้ามาสนุกกันครับพี่สมเอ็ดบอกว่าพี่เก่งหน้าเหมือนพี่เก่งเก่งอะไรอ่ะเก่งไหนครับเก่งทัชยะเลยค่ะนะฮะแล้วมีคนถามว่าในนี้นะฮะคนแถวนี้แหละพี่เบนชอบอมไหมชอบไปชอบให้อมไหมชอบโดนอมไหมชอบให้อมไหมชอบให้อมชอบครับแต่ไม่ชอบอมนะครับ แต่ไม่ชอบอมครับแต่ชอบให้เขาอมครับอ่ะทำไมอย่างนี้เรามีแฟนกันเราแบบว่าเราเหมือนกับเราเบนสักมาครับอ๋อเรื่องของครูเรื่องของอะไรอย่างนี้อ๋อก็เลยไม่สามารถอมให้อมได้อมให้ใครได้น้องเบนเคยเล่นเซฟโฟนไหมคะเคยครับผมโอ้แล้วเคยเล่นเซฟโฟนมันเดี๋ยวก่อนนะคือนี่แพด้าเซฟโฟนอะเหมาะกับหล่อนเลยบ้าหนูไม่ชอบเล่นกูรู้มึงชอบเออมันลองเล่นกับนี่บ้าเหรอไอ้แม่ถึงไหนแล้วครับรู้หรือยังเดี๋ยวนี้เขาเป็นวิดีโอคอลแล้วครับใช่นี่จะแอบบอกเลยป่ะว่าเอ้าพี่เบนบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นวิดีโอคอลแปลว่าต้องเคยไหมครับพี่เบนเคยครับโอ้ยขอไลน์หนึ่งครับแม่นี่กับแม่นี่อย่างนี้ส่งไลน์แม่หน่อยสิลูกจริงๆแ
หนูจะบอกเลยนะคะมีวีรสตรีท่านหนึ่งที่เป็นกระเด้งกลางนะคะได้กล่าวไว้ว่าความคันมันไม่เข้าใครออกใครแม้กระทั่งแม่น็อตของเรานะคะยังคันอยู่แม่ขอโทษอ่ะเมื่อกี้มันมีคำถามหนึ่งคำถามมาว่าถ้าสมมติพี่เบนน่ะคุยกับคนในแชทอยู่แล้วรู้สึกถูกใจกับเขาในแชทและพอเราไปเจอตัวจริงแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่พี่เบนจะมีวิธีการปฏิเสธเขาหรือจะคุยกับเขาหรือจะวิ่งหนียังไงก็คือเราก็บอกเขาไปตรงๆครับว่าคือมันไม่ใช่เราสามารถเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้ครับดีกว่าเราไปหลอกความรู้สึกเขาครับเข้าใจความรู้สึกเขาครับว่าคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไปหลอกคุยเขาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็เหมือนว่าเราให้ความหวังเขาโอเคเรามาเฉลยกันก่อนเลยดีกว่าไหมแม่เดี๋ยวหนูดูให้ก็ได้หนูเสียสละดูให้ก็ได้รอแล้วนะฮะก็ตามเดิมนะฮะก็เมื่อสักครู่นะฮะมีคนโทรเข้ามาบอกนะฮะแล้วทายกับพี่เบนซ์นะฮะว่าพี่เบนซ์ใส่ชั้นในสีอะไรนะฮะก็เป็นน้ำเงินนะฮะแล้วก็สีขาวแล้วก็สีดำนะฮะก็ใครทายถูกนะฮะก็รับเงินรางวัลหนึ่งพันเดี๋ยวเรายังจะไม่เฉลยตอนนี้แต่เราจะเป็นเฉลยช่วงหน้าเพราะช่วงนี้มันหมดเวลาแล้วฉันอยากดูก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยดูตอนเบรกสิเราจะได้ดูเต็มตาแม่โอเคยังไงนะคะติดตามช่วงหน้าเขาบอกว่าช่วงหน้าในแบบแซ่บมากใช่แล้วแต่ได้ข่าวว่าเป็นลูกเดอะน็อตด้วยอ่ะยังไงอ่ะก็ต้องรวมลึกรวมจริงรวมทุกสิ่งบนเตียงเราเนี่ยแหละค่ะยังไงเจอกันช่วงหน้านะคะครับวันนี้ขอบคุณพี่เบนซ์มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับฝากพี่เบนซ์ด้วยค่ะคุณค่ะชอบอินเสิร์ตจังเลยตอนเนี้ยจริงๆอ่ะต้องโชว์เก่งเหลียวหลังใหญ่ฉันลง
ักเธอและก็รักเธอเรื่องราวก่อนนั้นก็รักเธอก่อนหน้านั้นก็รักเธอจะตอนไหนฉันก็ยังรักเธอเกือบจะตอนสุดท้ายก็รักเธอหักมุมแล้วก็รักเธอต่อจากนั้นก็รักเธอและก็รักเธอจบไปฉากสุดท้ายก็รักเธอเอาวสานก็รักเธอฉันมาจบแล้วแต่เธอน่าจบไหมรู้สึกอย่างไรช่วยตอบให้รู้ทีด้วยยิ้มไว้ยิ้มไว้ยิ้มอีกยิ้มอีกยิ้มอีกยิ้มจะโหดทำไมมันมีชื่อเรื่องว่าฉันรักเธอเริ่มต้นเรื่องก็รักเธอกลางกลางเรื่องก็รักเธอและก็รักเธอเรื่องราวก่อนจากนั้นก็รักเธอก่อนหน้านั้นก็รักเธอจะตอนไหนฉันก็ยังรักเธอนะฮะก็กลับมาในช่วงของเก้งพาเสียวนะฮะแต่ก่อนอื่นนะจะบอกช่องทางการรับชมของรายการเก้งเหลียวหลังก่อนนะฮะที่ www นะฮะ channel8thailand.com นะฮะโรกูทีวีทุกรุ่นนะฮะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะฮะโดยพิมพ์คำว่า channel 8สัญลักษณ์สีชมพูม่วงนะฮะตอนนี้เราเปิดสายสดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ02นะฮะ9423319 029423498ใครโทรมาและไม่ติดใครโทรมาแล้วแบบว่ายังไม่ถึงที่โทรบ่อยๆนะฮะว่าตอนนี้สายมันพันกันสายมันไหม้มากต้องโทรย้ำๆ2ครั้งนะฮะสำหรับในเก้งพาเสียวนะครับวันนี้เราต้อนรับนะครับน้อง AJ โอมเดอะน็อตครับสวัสดี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 ครับเดี๋ยวนี่ลูกกูมตายเหรอแม่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้ลูกอมแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับ AJ โอมครับจิรพงษ์ทองสวีนะครับผมก็ AJ โอมเดอะน็อตนะครับนะฮะเป็นอะไรหนูเห็นข้างล่างแล้วหนูอยากอยู่ข้างล่างตอนแรกมึงนั่งข้างบนไม่ใช่หรอข้างล่างมันเป็นทำเลที่เหมาะเห็นนี้หนูไหมเห็นนี้หนูไหมแล้วบอกแล้วบอกอันนี้เราเปิดสายนะให้ขยับจะสอบถามนะแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมแม่ใช่ทายกางเกงในพี่โอมดีกว่าว่าใส่สีอะไรถูกต้องทายกางเกงในพี่โอมใส่สีอะไรรับไปเลย1,000 บาทเมื่อสักครู่นะฮะในช่วงของจิกเก้นะฮะน้องเบนนะฮะมีคนทายน้องเบนไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าใส่สีอะไรแต่เรายังไม่เฉลยนะฮะมาเฉลยตอนสุดท้ายนะเดี๋ยวน้องเบนจะอยู่กับเราอีกครั้งนึงเราจะเฉลยพร้อมกันเป็นดูโอเลยค่ะคุณค่ะโทรเข้ามานะคะตอนนี้ที่เบอร์029423498นะคะเขาบอกว่าเมื่อไงเอาหมีออกด่วนนี่เอาหัวออกให้แม่เอามาแม่เอามาใช่ยังไงเอาหมีหนูมามือมึงบังแม่เอาหมีหนูมาเอาหมีไปชื่นใจมากเลยค่ะคุณค่ะชื่นใจเอางะเอาหมีวางเอาหมีวางใหม่วางเอาหมีวางใหม่เอาวางเอาหมีออกเอาหมีออกเดี๋ยวกล้องใหญ่ชิบหายเลยวะหุยแม่ยังไงแล้วล่ะลูกแม่หนูขอเป็นลูกสะใภ้ได้ไหมคะได้ไหมแม่ได้ไหมสะใภ้เดอะน็อตเหรอใช่ก็ไหนๆก็มีเป็นสะใภ้เดอะน็อตไปแล้วเพิ่มหนูไปอีกตัวนึงจะเป็นไรแต่ว่าจะบอกว่าลูกเดอะน็อตนี่เป็นสะใภ้แบบว่าน้ำมีคนเข้าคิวเยอะมากเลยเต็มไปหมดเลยหนูจะบอกเลยนะคะว่าข้างล่างแซ่บมากขออยู่ข้างล่างละกันเนาะใช่ไหมฮะใครนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์อยากจะถามอะไรถามพี่โอมได้เลยนะฮะพี่ถามสิเขาบอกว่าพี่โอมพี่โอมมีเซ็กบ่อยไหมก็วันละครั้ง2ครั้งครับเอาหนูอยากรู้อีกคำถามนึงพี่โอมเป็นผู้ชายหรือเป็นเกงพี่โอมเป็นผู้ชายแท้ครับผมเป็นผู้ชายแท้สามารถเย็ดกระเทยได้เย็ดหนุ่มไหมคะพูดเลยทุกอย่างที่มีรูวัดฝั่งหน้าครับจมูกจมูกยังไม่ได้ไหนแม่ถ้าเขาเห็นสะดือหนูเขาไม่เอาสะดือหนูไปด้วยหรือไงวายตายแล้วหิมะมาเหลือเกินมือมาพี่ถามเลยอีกทางเลยพี่โอมได้เลยนะครับตัดเลยครับโฟนอินมาพี่โอมองงี้ดีกว่าท้อช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องฟินพี่โอมเป็นผู้ชายต้องเคยชอนี้ยังหรือว่าช่วยตัวเองช่วยตัวเองบ่อยไหมคิดว่าตัวเองเป็นคนเซ็กจัดไหมช่วยตัวเองก็ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วก็
โตขึ้นแล้วเราโตขึ้นแล้วโตขึ้นแล้วอะไรจะทำงานทำงานแล้วแบบว่ามันก็พอถึงเวลาจริงๆแล้วเหนื่อยบางทีเอาคนเราจริงๆแล้วพอทำงานเนี่ยเรื่องเซ็ตมันก็จะลืมนะทำงานแล้วก็เราต้องฟิตเนสด้วยแน่นอนก็ 2-3 ชั่วโมงมีคนดูแลหรือยังคะมีก็ยังครับสนใจไปดูแลพี่ไหมโอ้ยเอาขาที่ค่ะนี่เขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายบ่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นมันจะไม่จริงไม่จริงแม่ไม่จริงโอ้ยไม่จริงหรอคะแม่แล้วหนูดูให้ไม่จริงแต่คนเขาบอกจริงนะบอกพอยิ่งแบบว่าออกกำลังกายแล้วมันจะโหดไม่จริงแม่ไม่จริงเท่าที่แพนด้าสั่งถ้าเราพักผ่อนเพียงพอหรือว่านอนให้เพียงพอ6-8ชั่วโมงก็ปกติครับปกติมีกำลังเรามีแรงปกติเราก็สนับเท่าเดิมใช่ไหมเป็นอะไรอะไรใช่ดิเบี่ยงไม่เป็นอะไรคุณขวาตายไตสลบเบี่ยงซ้ายนะคะคุณขาไอ้ได้ไงอ่ะเอ้า มีคนบอกว่าคุณพีรกร บอกว่าอยากให้พี่โอมถอดเสื้อไม่ต้องถอดเสื้อถอดเสื้อให้มันถอดจะถอดแม่แม่ยังไม่ถอดให้เรื่องถอดกูถนัดแม่ถอดเร็วๆสิคะเสื้ออยู่นี่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 ขี่มาขึ้นมาไหนเสื้ออยู่นี่อันลูกถังถอดข้างหลังสิเห็นไหมลูกโอมระวังโดนหน้าอยากให้เห็นกางเกงในค่ะคุณระวังโดนหน้าลูกกูนี่กางเกงในไหมเดี๋ยวต้องทายนะฮะนั่นลูกนี่ถือไม้ถือไม้เป็นอะไรเจนด้าถือไม้เป็นอะไรมือตื่นเต้นกับเสื้อใครจะเอาก็เอาไปลุยเอาไปพูดเลยเอาเกงในดีกว่าไหมเอาไม่ปฏิเสธเลยเหรอนะฮะคนอะไรคุณวันลบบอกโอ้ยนี่นะอย่าเปิดสายนะใครที่มีสายนะโทรเข้ามาถามพี่โอมได้เลยนะฮะว่าพี่โอมเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างถามได้ทุกอย่างนะยามกิจกรรมของเรานะคะวันนี้แจกเงินสดมูลค่า 1,000 บาทเพียงแค่คุณตอบคำถามว่าพี่โอมใส่เกงในสีอะไรและเข้ามาโทรมาพูดคุยกับพี่โอมนะคะที่เบอร์029423319และ029423498แต่ตอนนี้ชักว่าก่อนสดไม่ได้สดยังไงบ้างโอ้ยังมีใครถามละอีกไหมพี่ให้โทรมาไหมเปิดสายเลยนะฮะแล้วเปิดคนที่โทรมานะฮะโทรมาได้บ่อยๆเลยเพราะตอนนี้สายมันพันกันมากเลยนะคนบางคนบอกว่าโทรมาแล้วสายไม่ว่างนะฮะไม่โทรมาบ่อยช่วงเมื่อกี้มีอินคาใช่ไหมอินคาเออเซ็กขอถามนิดนึงว่าเซ็กที่พี่โอมคิดว่าแปลกและพิสดารที่สุดคือที่ไหนถ้าพิสดารพี่โอมว่ามีรถแล้วใช่ไหมแม่รถมีแล้วรถเบนซ์ไปแล้วไม่ถ้าพี่คิดว่าในรถพี่พิสดารแล้วเรื่องมันพีกกว่าของเขาพี่สามารถบอกเขาได้เลยบอกมาได้เลยในเรือได้ไหมในเรือเรือคือเรือสำราญหรือเรือที่เป็นยอทเลยเรือแจวเอาในเรือยอทเรือยอทเป็นเรื่องมันเป็นยังไงพี่กลางทะเลกลางทะเลพอดีพี่ทำงานเกี่ยวกับลงเรืออะไรอย่างเงี้ยต้อนรับอย่างงี้บางทีเราก็นะเจอในเรือนะเรือยอทนะบรรยากาศได้นะอะไรอีโดมันจะได้มันเกิดอะไรมึงอยู่ในเรือเขาหรอใช่หนูชอบบรรยากาศได้นะคลื่นได้นะอะไรอย่างงี้แล้วเวลาโอ้ไม่ต้องโยกเอวเลยเพราะว่าเรือคลื่นมันโยกอยู่แล้วพี่เขาทำงานในเรืออยู่กับแขกสามารถพี่ก็สามารถลงแข่งหนูได้นะคะบอกเลยนะคะเขาไปดำนาอีมีคนบอกว่าพี่โอมถูกเลี้ยงมาด้วยอะไรคะทำไมถึงอลังการขนาดนี้ถูกเลี้ยงด้วยอะไรดีแม่เลี้ยงด้วยอะไรนะแม่เขาเลี้ยงด้วยค่าปกติอะไรอย่างนี้เนาะเขาเป็นคนที่แบบว่าดูดีองโอมเนี่ยในโอมเดือดร้อนเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูแลร่างกายมากที่สุดเลยนะก็จะมีเจ้าโอมเจ้าป๊อปเจ้าเอฟอะไรนะฮะออกกำลังกายตลอดเวลาดูแลร่างกายดีมากมันเป็นอะไรหอมจังกล้องค่ะโฟกัสหนูค่ะชื่นใจทำไมอยากถูกโอมเอ้ยอยากโอมโอมพี่โอเอเจโอมนะหวีใจคอไม่ดีหีพูดหมดแล้วถามอะไรพี่โอบอกเลยอยากถามครับ